รถถังรุ่นล่ายังคงภาพลักษณ์ไม่เปลี่ยนในยุคของขีปนาวุธนำวิถีมันเหมือนไดโนเสาร์ล้านปีกลางสมรภูมิครับแต่ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้กรอบอันกล้าแกร่งเลเซอร์วัดระยะและอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนในความดิบทุกสถานการณ์รถถังยังคงความสำคัญในกำลังรบภาคสนามอย่างไม่เสื่อมถอยเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมรถถังถึงยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางอาวุธที่ล้ำนำสมัยล้อมรอบการประมือกับคู่ปรับมากหน้าโดยการพัฒนายางเกราะและเทคโนโลยีการป้องกันรถถังหาใช้ยางเกราะเพียงแบบเดียวและเราจะทำความรู้จักญาติของมันคุณสมบัติ3ประการที่แยกรถถังจากยุทโธปกรณ์อื่นก็คือเกราะความคล่องตัวและอำนาจการยิง3ผสานที่เป็นกำลังของกองทัพรถถังรับวิธีหุ้มเกราะจากยุคปราสาทและปราการจากหินผาเป็นเหล็กบ้ากองทหารม้าถูกแทนที่ด้วยปืนกลสังหารแต่ยางเกราะเป็นตัวขับเคลื่อนของกองทัพนับศตวรรษที่อำนาจการยิงขึ้นกับปืนใหญ่เช่นกรณีของทหารม้าที่คอยเปิดทางให้รถถังหรือปืนใหญ่ภายใต้เขารถถังออกแบบอย่างลงตัวระหว่างการป้องกันความคล่องตัวและอำนาจยิงผู้พันดักแมคเกรเกอร์จะมาอธิบายให้เราฟังยางเกราะสมัยใหม่ให้ประโยชน์มหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื้ออื่นใดเราเคลื่อนตัวได้รวดเร็วกว่าเดิมประการที่สองเรามีความแม่นยำและอำนาจทำลายล้างมากขึ้นมีระบบป้องกันเหมือนมีชีวิตเลยทีเดียวนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของยางเกราะสมัยใหม่นะครับจากจุดเริ่มต้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรถถังเสริมเกราะเหล็กเพื่อความมั่นคงครั้งนั้นใช้เกราะหนาเพียงครึ่งนิ้วก็เพียงพอรับมือกับหาปืนกลในสงครามโลกครั้งที่สองเกราะต้องหนาขนาด 3-4 นิ้วถึงจะต่อกรกับปืนใหญ่ยิ่งเกราะหนามากขึ้นรถถังยิ่งหนักและเคลื่อนไหวได้ลำบากเช่นพญาเสือเยอรมันขนาด70ตันสมดุลระหว่างเกราะและความคล่องตัวจึงถูกยกขึ้นมาทางแก้อยู่ที่ความหนาของตัวเกราะด้านหน้าคือส่วนที่ถูกโจมตีหนักที่สุดเกราะจึงต้องหนาที่สุดทางด้านข้างแรงกระทบน้อยกว่าเกราะจึงบางกว่าส่วนด้านหลังรับศึกน้อยที่สุดเกราะจึงบางมากลูกทีมต้องใช้กลยุทธ์ตัวให้ส่วนหนาเป็นโล่กำบังขัดศึกต้องหลบหลีกการปะทะจากด้านที่เปราะบางทั้งสองด้านปัจจุบันรถถังหุ้มเกราะหนาสุดประมาณ4นิ้วเสริมความยอดเยี่ยมด้วยเกราะลาดเอียงเพื่อรับมือกับจรวดที่ระดมใส่เกราะรูปแบบใหม่อย่างชาวป่ายางเกราะที่เคยพัฒนามาใน10ปีที่ผ่านมาแต่รถถังก็ยังไม่มั่นคงเดวิดไอส์บีเจ้าหน้าที่ของกองทัพจะอธิบายให้ฟังในสมรภูมิมีแต่ความเสี่ยงทุกอย่างก้าวถ้าคุณหาความปลอดภัยคุณต้องสร้างป้อมแมคกิโน่เพราะว่าเป็นทางเดียวที่แห่งเดียวซุกตัวอยู่ใต้คอนกรีตนั่นแหละครับคุณถึงจะปลอดภัยนะครับจริงอยู่ครับที่ป้อมแมคกิโน่นี่ต้องสยบต่อกองทัพรถถังของเยอรมันยิ่งรถถังวิ่งเร็วได้ไกลมากเท่าไหร่ชัยชนะยิ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมมากขึ้นเท่านั้นนะครับเดิมทีรถถังไม่ได้เร็วไปกว่าทหารราบเลยความคล่องตัวและเกราะช่วยให้มันอยู่รอดในสนามรบความเร็วที่เพิ่มขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองสำคัญต่อการบุกโดยฉับพลันรถถังอย่างอเมริกันแชมเปญโซเวียต T-34 และเยอรมันแพนเทอร์ตะลุยได้ถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงแต่จากนั้นมันก็ไม่เพิ่มมากนักที่ความเร็วสูงสุดเป็นเรื่องยากของความแม่นยำในการยิงและลูกทีมอาจจะได้รับการบาดเจ็บจากภูมิประเทศที่วิบากเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้ามาในทศวรรษที่70
ด้วยระบบที่ซับซ้อนเครื่องยนต์พลังงานสูงให้ความเร็วที่สูงกว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงย่อมยากต่อการเป็นเป้าโจมตีของกระสุน